านมันไม่มีคนอยู่มาพักใหญ่นะคะมันอาจจะมีกลิ่นอับอยู่บ้างยังไงเชิญคุณทั้งคู่เข้ามาข้างในก่อนกรุณาถอดรองเท้าด้วยค่ะบ้านก็สวยดีนี่คะไม่เก่ามากดิฉันไม่ใช่คนที่ชอบโกหกหรอกนะคะสิ่งที่คุณเห็นเนี่ยมันถูกซ่อมปิดไว้หมดแล้วล่ะค่ะอย่างว่านะคะถ้าไม่ทำแบบนี้ก็ไม่มีใครมาเช่าจริงไหมคะเจ้าของบ้านคนเก่าเนี่ยเป็นผู้ชายที่เรียบร้อยมากมีรสนิยมในการแต่งบ้านตอนที่ดิฉันมาเห็นบ้านหลังนี้ครั้งแรกหลังจากที่ตกแต่งใหม่ฉันชอบมันมากเลยค่ะแล้วทำไมเขาถึงทิ้งไปปล่อยให้คนอื่นมาเช่าซะล่ะคะฉันไม่รู้หรอกค่ะเอาเป็นว่าคุณสองคนเชิญเดินชมบ้านให้ตามสบายเลยนะคะอีกเดียวฉันจะกลับมาบ้านหลังนี12,000 บาทต่อเดือนส่วนราคาน้ำไฟรับผิดชอบกันเองคิดว่ายังไงคะไม่แพงไปหรอคะดูจากสภาพบ้านหลังนี้มันอาจจะถูกกว่านี้ได้แม่แม่ไม่ย้ายได้ไหมอ่ะพันอยากอยู่บ้านพ่อพัดเราคุยกันเรื่องนี้แล้วนะโอ๊ยน่าเสียดายจังเลยค่ะคุณนวลลูกชายคริสเกิดไม่ชอบบ้านหลังนี้ซะแล้วอ่ะแต่นี่คริสชอบมากๆเลยนะคะคงต้องไว้โอกาสหน้า
10,000 บาทต่อเดือนฉันลดให้คุณได้มากสุดแค่นี้ละค่ะค่อยน่าคุยกันต่อหน่อยนภัสเนาะจริงๆแล้วคริสก็ได้ยินมาว่ามีคนมาดูบ้านตั้งหลายเจ้าแล้วนี่คะแต่ก็โดนเทหมดเลยอ่ะคงแย่หน้าดูเลยนะคะฉันคงช่วยคุณได้เท่านี้แหละค่ะเพราะนี่ก็ถือว่าส่วนแบ่งในการดูแลรักษาบ้านของดิฉันก็ลดลงแล้วเอาหรือไม่เอาเนี่ยเชิญคุณแม่ลูกตัดสินใจนะคะอย่างว่านะคะคุณเป็นคุณแม่เลี้ยงเดียวเนี่ยกระเตงลูกชายหนีจากสามีมาเพื่อสร้างชีวิตใหม่ก็คงจะลำบากหน้าดูถ้าคุณคริสอยากจะได้บ้านทั้งหลังในราคาที่ถูกกว่านี้เกรงว่าคุณคริสอาจจะต้องค้นหาอีกพักใหญ่เลยล่ะค่ะงั้นตกลงตามนี้ค่ะแม กล่องนั้นวางรวมเลยก็ได้ค่ะเซตนี้เดี๋ยวเอาไว้ข้างนั่งเล่นข้างล่างค่ะรบกวนเบานิดนึงได้ไหมคะโอ้กีตาร์นั้นขอเบาสุดเลยนะคะตรงนั้นเลยค่ะพี่เอานอนได้ไหมอ่ะกลัวมันล้มอ่ะแม่เป็นอะไรหรือเปล่า
ที่นี่จะเป็นบ้านของเรานะพัดต่อไปนี้จะมีแค่เราสองคนนะสวัสดีครับหนูปิ๊กยินดีต้อนรับสู่บ้านเลขที่88นะคะอันนี้ค่ะของรับขวัญจากฉันครับนี่ยังกับคริสกับลูกมารีสอร์ทเลยนะคะธรรมเนียมปฏิบัตินะคะยังไงซะเราก็ต้องเป็นเพื่อนบ้านกันอยู่ร่วมกันอีกนานก่อนจะเลยเลิกเชิญคุณแม่ลูกตามฉันมานะคะเรายังมีข้อปฏิบัติในการอยู่บ้านนี้ที่ต้องบอกกล่าวกันอีกทำได